สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูที่ไม่ยากเลยค่ะสำหรับเมนูยำปลาสลิดตะไคร้กรอบค่ะจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่สามารถที่จะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้หรือว่าจะทานเป็นออเดิร์ฟก็ได้นะคะวิธีการทำเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูยำปลาสลิดตะไคร้กรอบกันนะคะเริ่มด้วยปลาสลิดค่ะตะไคร้หั่นฝอยหอมแดงซอยใบมะกรูดน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บพริกจินดาซอยค่ะหลังจากที่เรายำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่แล้วก็พริกทอดค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูยำปลาสลิดตะไคร้กรอบค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะต้องนำตะไคร้นะคะลงไปทอดกรอบก่อนค่ะก็คือมีทั้งตะไคร้ซอยนะคะมีหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะหลังจากที่เราทอดสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำปลาสลิดลงไปทอดค่ะตรงนี้นะคะเล็กหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ซอยแล้วน้ำมันก็ร้อนใช้ไฟกลางแล้วนะคะเราก็นำลงไปทอดได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะก็หอมแดงค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาใบมะกรูดค่ะลงไปค่ะหลังจากที่เราทอดตะไคร้นะคะหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ลำดับสุดท้ายเราจะทอดปลาสลิดค่ะพักไว้ให้เขากรอบนะคะหลังจากที่เราทอดสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทอดปลาสลิดต่อค่ะซึ่งเราก็จะใช้น้ำมันเดิมนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในน้ำมันนะคะคุณผู้ชมก็ซับน้ำให้แห้งนะคะก่อนนำลงมาทอดเหลืองกรอบน่าทานแล้วเราก็นำมาพักไว้นะคะซับน้ำมันให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะของเมนูยำปลาสลิดตะไคร้กรอบนะคะหลังจากที่เราทอดปลาสลิดแล้วก็สมุนไพรนะคะพักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลานะคะนำก้างออกเล็กจะแกะให้ดูเนาะจริงๆเล็กแกะไว้บางส่วนแล้วแหละอันนี้ด้วยว่าปลาสลิดอันนี้มันเป็นปลาสลิดแบบสดนะคะมันก็จะไม่ได้เค็มมากคือก่อนที่คุณผู้ชมจะปรุงน้ำยำอะค่ะลองชิมดูก่อนก็ได้ค่ะ
คือถ้าสมมุติว่าปลาสลิดเค็มแล้วก็ลดน้ำปลาลงในการปรุงน้ำยำนะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันเลยค่ะสำหรับน้ำยำนะคะเราจะให้ออกรสเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะเริ่มจากน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะอันนี้ปลาสลิดเล็กไม่เค็มมากเนาะเล็กก็จะใส่น้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนน้ำยำนะคะให้ละลายให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็เติมพริกค่ะพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใส่พริกสดไปได้เลยค่ะอันนี้เล็กเลือกใช้พริกแดงจินดานะคะหั่นซอยชอบแซ่บมากก็ใส่เยอะหน่อยค่ะหลังจากที่ปรุงน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำปลาสลิดลงไปคลุกเคล้าได้เลยค่ะยำก็ซึมเข้าไปในเนื้อปลาสลิดเรียบร้อยละเล็กก็จะใส่สมุนไพรนะคะที่ทอดกรอบแต่เราก็จะเหลือไว้ตกแต่งจานด้วยจะมีตะไคร้กรอบนะคะมีหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะถ้ามันแห้งไปนะคะคุณผู้ชมจะเติมน้ำยำหรือว่าทำน้ำยำเป็นเคียงด้านข้างไปก็ได้นะคะแต่อันนี้มันพอดีละแต่ว่ามันอาจจะดูแห้งไปนิดนึงหลังจากที่เราคลุกเคล้านะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะก็เติมในส่วนของพริกทอดลงไปได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูยำปลาสลิดตะไคร้กรอบค่ะเมนูนี้นะคะสามารถที่จะทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเมนูออเดิร์ฟก็ได้ค่ะทำไม่ยากเลยนะคะวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เลิกลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ